ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับ Vogue Life นะครับVogue Business Talk วันนี้เราจะมาพูดถึงโควิด-19 disruption เจ้าวิกฤตโควิดเนี่ยเข้ามา disrupt กับ business ของเรากับธุรกิจของเราอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยจะพยายามมาไขปัญหาถอดรหัสดูซิว่าไอ้เจ้าตัววิกฤตนี้เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์อะไรมาจัดการกับมันนะครับวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันนะครับคนแรกก็คือคุณพลพัฒน์อัศวะประภานะครับ Creative Director ของอัศวะแล้วก็ CEO ของอัศวะกรุ๊ปนะครับสวัสดีครับพี่หมูท่านที่2นะครับคุณรรินทร์ทองมา CEO Christina Grey Group Company Limited นะครับเจ้าของแบรนด์ ONB นะครับท่านที่3นะครับคุณรวีวรรณกว้างกลางนะครับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายดิจิทัลก็คือเป็น Digital Specialist ของ Serendipitymedia company นะครับสวัสดีครับพี่โอหลังจากที่เราคุยกันกับผู้ประกอบการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกๆคนพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้าร้านไม่มีสิ่งที่ทุกคนต้องการขายของต้องการคิด cash flow เนี่ยมันทำได้อย่างเดียวคือการทำ e-commerce คือการทำออนไลน์แบรนด์ที่คุ้นเคยกับตรงนี้แล้วก็สามารถจะพอประทังแบรนด์ของตัวเองประคองแบรนด์ของตัวเองให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แบรนด์ที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังกำลังตอกแตะอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราคงจะมาคุยกันว่าเราจะช่วยแบรนด์พวกนั้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนต้องถามคุณป้าก่อนเพราะคุณป้าเนี่ยเป็นคนเริ่มแรกเลยที่สร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็เป็น purely e-commerce นะครับอยากจะถามคุณต้าว่าโควิดส่งผลกระทบอะไรต่อธุรกิจแค่ไหนแล้วเตรียมตัวมาอย่างไรบ้างอันดับแรกอะต้าว่ามันพูดถึงเรื่องของดิจิตอลอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องเงินก่อนเพราะว่าเงินมาก่อนอย่างสิ่งที่ต้าทำนะคะก็คือเราพยายามดึงแคชโฟลว์กลับเข้ามาในระบบให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราพยายามตัดสินใจด้วยความรวดเร็วโดยมีการมอนิเตอร์ค่ะเป็นรายวันอย่างเช่นต้าขายสต็อกทิ้งทั้งหมดต้าเอาทำไงก็ได้ให้เงินนะคะดึงกลับมาในระบบมากที่สุดโดยมีการคำนวณว่าสมมุติว่าเรามีการวางแผนเนี่ยค่ะระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นเนี่ย3เดือนเนี่ยโจทย์ของเราคือถ้าอยู่รอดโดยที่ไม่ต้องไล่คนออกเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่พอเราได้ยอดตัวเนี่ยค่ะเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทำเซลล์เท่าไหร่จะต้องขายของออกเท่าไหร่และต้องตัดบัดเจ็ตตรงไหนออกบ้างถามว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไหมสำหรับ ONB เนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราโตมาจากออนไลน์แล้วเรายังสามารถที่จะขายออนไลน์ได้เหมือนเดิมแต่แน่นอนว่าช่องทาง channel ที่เป็นรีเทลเนี่ยก็มียอดขายของมันได้ค่อนข้างเยอะมันก็หายไปแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยค่ะคือเอาลูกค้าที่อยู่ในรีเทลเนี่ยค่ะกลับเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้เพราะว่ายังไงก็คือยังเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมแต่ว่าต้องมองว่าข้อดีนะคะของโควิดตอนนี้เศรษฐกิจมันคนใช้จ่ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมองว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่ต้มยำกุ้งหรือว่าตอนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น the great depression ตอนปี1929ตอนที่เกิดสงครามโลกอะไรเงี้ยมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนี้คนที่ยังมีเงินก็ยังมีเงินถ้าพูดเลยเพียงแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆอ่ะคือคนที่มีรายได้น้อยเนื่องจากถูกเลิกจ้างงานเนี่ยแต่ก็มองว่าใครที่สามารถทำตลาดตอบสนองให้กับคนกลุ่มที่ยังมีเงินเหล่านี้มีกำลังซับหล่อนได้นะคะไปรอดตอนนี้เนี่ยห้างไม่มีให้คนเดินร้านพี่หมูก็ปิดหมดเพิ่งเปิดป๊อปอัพเท่าที่ผมทราบนี่คือหมูติงเพิ่งเปิดป๊อปอัพมาเองอ่ะแล้วมันก็มีวิกฤตนี้เกิดขึ้นมาแต่พี่หมูได้รับมือมีกลยุทธ์ที่จะรับมือกับมันยังไงไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาซาว่าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูติงซี่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเองอ่ะตอนนี้สต็อกอินเวนทรีต่างๆเนี่ยเรารับมือกับมันยังไงก็จริงๆก็คล้ายๆกันว่าณเวลาเนี้ยดูแคชโฟลว์เป็นหลักคือ manage แคชโฟลว์เป็นหลักนะฮะว่าทั้งหมดตอนเนี้ยเราการบริหารจัดการแคชโฟลว์เราเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ค่อยๆแยกส่วนมาเลยว่าเรามี inventory เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่มีรายจ่ายที่เป็น fixed cost เท่าไหร่มีเจ้าหนี้เท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยๆแยกส่วนใดๆเสร็จมันออกมาค่อยๆบริหารแน่นอนที่สุดและช่องทางเดียวที่เรามีณเวลานี้ก็คือ e-commerce นะครับบังเอิญบริษัทเราเนี่ยลงทุนไปใน e-commerce ตั้งแต่ประมาณปี2ปีละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากู structure ไว้ประมาณนึงเพราะฉะนั้นการปรับตัวครั้งนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เรา move ลำบากนั้นแต่แน่นอนที่สุดณเวลานี้ตลาดtotal market มัน shrink อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถามว่าคนมีเงินไหมมีเงินแต่ว่าluxury แต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่ายังไงทั่วโลกมัน shrink 30% แน่นอนไป2020เนี่ย shrink 30% แน่นอนเพราะว่าตลาดกลุ่ม B ซึ่งเป็นกลุ่มที่ drive market ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะชะลอการใช้จ่ายลงนะแล้วก็คนก็จะซื้อมากขึ้น
ประกอบกับ inventory ที่มีในโลกเนี้ยทุกอย่างมันมีมากขึ้นหมดทุกคนก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเข้ามาตัดราคากันเพราะฉะนั้นคอนซูเมอร์จะรู้ว่าเรามีของให้เลือกเยอะเราจะหา best deal แล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะหา channel ที่จะคุยกับผู้บริโภคแล้วหาผู้บริโภคเหล่านั้นนะฮะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันต้องคิดเผื่ออนาคตระยะยาวด้วยว่าเราจะไม่ได้ discount brand value ของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถึงแม้กระทั่ง e-commerce เรามันก็ต้องมี2 e-commerce platform อันนึงที่เป็น formal นะหรืออีกอย่างนึงอันที่เราเรียกว่า underground นะเป็นกองโจรเนี่ยเราก็สามารถทำการ sales inventory ของเราได้เต็มที่แต่ในขณะเดียวกันภาพของการ sales อันเนี้ยมันจะไม่ปรากฏอยู่ใน main channel ของเรานั่นหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจมันกลับมา move back แล้วเนี่ยพอเรา look back กลับมาที่ official page เนี่ยจะไม่ได้เห็นว่าเราดั้มของลงเข้าไปใน market นะซึ่งสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกกับดักหนึ่งที่หลายผู้ประกอบการเนี่ยสุดท้ายเนี่ยฉันขอดั้มราคาไปก่อนธุรกิจเราคือธุรกิจขาย image ขาย brand value added value นั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้อง balance ให้ดีแน่นอนที่สุดโจทย์ใหญ่คือการมี cash flow เข้ามาในองค์กรเราจะทำยังไงให้เมื่อวันที่สถานการณ์มันกลับมาแล้วแบรนด์เราไม่ได้ตกอยู่ในตำแหน่งการตลาดที่ร่วงลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้คนคิดกันด้วยนะครับพี่โอครับวิกฤตนี้เนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าคนที่ทำความเข้าใจกับอีคอมเมิร์ซมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้เปรียบแต่หลังจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากวิกฤตนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เดินออกไปข้างนอกตอนนี้ทุกคนเก็บตัวอยู่ work from home ตอนนี้คนก็ไม่กล้าจะเดินออกไปไหนห้างก็ปิดนะครับคุณโอ๋คิดว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไหมและจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนค่ะในแง่ของพฤติกรรมของผู้บริโภคอะค่ะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนจากเดิมเนี่ยที่คนมักจะกลัวการซื้อของออนไลน์เพราะในเรื่องของความปลอดภัยว่าแบบเอ๊ะมันจะมีการแฮกบัตรเครดิตฉันไหมการโอนเงินจะต้องทำยังไงฉันไม่สบายใจเลยที่จะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วได้ของมาที่หลังแต่ทีเนี้ยพอมันเริ่มมามีวิกฤตตัวโควิด-19 ตรงนี้แล้วค่ะมันบังคับให้คนไม่มีทางเลือกแล้วยังไงฉันก็ต้องซื้อของออนไลน์ต้องฝึกกันใช้จ่ายออนไลน์แล้วก็ต้องเรียนรู้ของการทำดิจิทัลเพย์เมนต์มันมีรีเสิร์ชที่ทำออกมาแล้วก็สนับสนุนพฤติกรรมของคนตรงนี้ด้วยว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดอ่ะมันมีนะคนที่ปรับพฤติกรรมของตัวเองมาซื้อของบนออนไลน์มากขึ้นนะคะถือถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็คือ 32% นะคะใน 32% ในจริงๆถือเป็นตัวเลขที่โกรธเร็วมากในช่วงเวลาสั้นๆแล้วในความที่เขาสามารถที่จะซื้อของออนไลน์เป็นสบายใจที่จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าซื้อของผ่านเว็บไซต์ใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปต่อไปในอนาคตเนี่ยการซื้อของออนไลน์จะเป็นเรื่องง่ายแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำอีคอมเมิร์ซบนเว็บไซต์การทำโซเชียลคอมเมิร์ซที่สำคัญก็คือแม้จะผ่านโควิดไปแล้วแต่ความกังวลเรื่องของความปลอดภัยในสุขอนามัยหรือมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมองหาแบรนด์ทางเลือกที่สามารถออฟเฟอร์นะคะการซื้อขายบนออนไลน์โดยที่เขาไม่ต้องไปที่ physical store ก็ได้หรือใช้เวลาสั้นๆใช้เวลาไม่นานมีการช้อปปิ้งก่อนล่วงหน้าแล้วพอไปถึงก็คือ pick and go เลยหรืออะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นรูปแบบตรงนี้มากกว่าที่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะป้าคาดหวังยังไงครับว่าหลังจากวิกฤตการโควิดเนี่ยมันดีขึ้นมาเนี่ยคาดหวังว่า consumer behavior หรือพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะในส่วนของต้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมต้ามองเป็นคือตอนนี้ต้ามองว่าเป็นระยะสั้นกับระยะยาวแล้วกันนะคะพี่ฟอร์ดเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่โลกไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทางทีมต้ามอนิเตอร์เนี่ยเขาจะทำเป็นรายวีครายเดือนราย3เดือนเนี่ยค่ะในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าตอนนี้สิ่งที่ต้าเจอนะคะผู้บริโภคเนี่ยถามว่าซื้อไหมซื้อแต่ซื้อในมูลค่าที่น้อยลงโจทย์ของต้าคือทำธุรกิจให้ได้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าในแบรนด์เราเนี่ยค่ะอย่าลืมว่าเวลาเราแยกแบรนด์ออกมาเนี่ยในบริษัทเนี่ยมันไม่ได้แค่มีแบรนด์อย่างเดียวไม่ได้มีแค่มีโอทแยกออกเป็นว่าเรามีอะไรบ้างเรามีแอสเซทซึ่งเป็นคนกลุ่มลูกค้ากว่าล้านคนถูกไหมคะอันนี้คือบ่อนึงเรามีแอสเซทของเราคือระบบการจัดการหลังบ้านที่ดีเรามีแวร์เฮาส์ของตัวเองเรามีแอดมินของตัวเองเรามีเมอร์ชานดายส์ของตัวเองเป็นอีกก้อนนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองว่าเรามีโนว์ฮาวในการทำออนไลน์อีกก้อนนึงคราวนี้เนี่ยส่วนมากค่ะเวลาเราทำแบรนด์แรกๆอ่ะเรามองทุกอย่างมันเป็นก้อนเดียวค่ะ
พอเรามองมันเป็นก้อนเดียวเนี่ยเรามองแค่ว่าฉันจะทำในท่าเดิมยังไงให้ขายดีซึ่งในสถานการณ์เนี้ยมันใช้โจทย์แบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติคุณทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั๊กก็จะแยกส่วนอย่างเช่นว่าถ้าเรามีลูกค้าอยู่ล้านคนในมือสมมตินะคะในโซเชียลมีเดียคุณจำเป็นไหมว่าที่ต้องขายเฉพาะแบรนด์คุณเองคุณจำเป็นไหมว่าที่จะต้องขายตัวโปรดักต์เดิมคุณสามารถสร้างแบรนด์ที่มี price point ที่เป็น sister brand ผูกลงได้ไหมเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมซึ่งเขายอมจ่ายนะแต่ยอมจ่ายน้อยลงหรือว่าคุณมีระบบmerchandising ที่ดีคุณมี warehouse คุณมี admin ที่ตอบได้ทุกอย่างคุณจำเป็นไหมที่จะต้องขายแบรนด์เฉพาะคุณเองคุณสามารถผันตัวเป็น marketplace หรือว่า selected shop ได้ไหมอย่างเช่นเรารู้ว่าลูกค้าเรามี lifestyle ยังไงนะคะคุณก็ไปเอาของที่เป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้านี่แหละมาขายในลูกค้ากลุ่มเดิมโดยใช้แอสเซทเดิมที่คุณมีอย่างเงี้ยค่ะพอมันแยกเนี่ยค่ะตั้มก็มองว่าเราค่ะต้องแก้ไขปัญหาทีละปลอกคือตอนนี้สิ่งที่ตั้มมองว่าคนที่ยังงงอยู่ค่ะคือเขาไม่ได้เขียนออกมาและไม่ได้เห็นออกมาจริงๆแยกส่วนมาจริงๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างและจะต้องแก้ยังไงมันทำให้เห็นว่าเวลาเราถือแบรนด์เดียวเนี่ยหรือว่ามีไม่กี่แบรนด์มันไม่มั่นคงหรือว่าธุรกิจเดียวซึ่งมันสมมติว่ากลุ่มลูกค้าหายไปเนี่ยมันไม่มั่นคงตั้งก็เลยตัดสินใจว่ากับลูกน้องอะค่ะว่าเราอะจะสร้างเป็นบิสเนสใหม่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแฟชั่นก็ได้นะคะในแง่ของบิสเนสตั้งอาจจะทำอะไรที่เป็นอีกแบบไลฟ์สไตล์โปรดักต์เพราะเรารู้จักกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะมากขึ้นเพื่อที่ทำให้ทั้งกลุ่มธุรกิจอะค่ะมันมั่นคงตั้งว่าอันนี้มันจะช่วยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวได้เยอะค่ะพี่หมูคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมกับการทำ e-commerce แค่ไหนคำว่า e-commerce เนี่ยมันชัดเจนตอนนี้นะมันเกิดวิกฤตเนี่ยคนไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เนี่ยตอนเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าความสำคัญของ e-commerce เนี่ยมันสำคัญจริงๆเนื่องจาก marketplace มันย้ายมาอยู่เป็น e-commerce channel หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตลาดมันจะ sophisticated คือตลาดมันจะซับซ้อนขึ้นพูดได้ง่ายเพราะฉะนั้นการขาย on ground กับการขาย online เนี่ยมันก็มีแทคติกต่างกันมีวิธีทำต่างกันมี process หรือ mechanism ของ tools ในการทำงานที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะถ้าเราคิดว่า e-commerce เป็นอีกช็อปหนึ่งของเราและเป็นช็อปที่ต้องบริหารจัดการแตกต่างออกไปเราก็จำเป็นที่ต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมันมีแทคติกหลายๆอย่างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราซึ่งบอกว่าเราเป็นอาจจะเป็น generation ที่ไม่ค่อยชอบออนไลน์ต้องพูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากการมาทำงานครั้งเนี้ยซึ่งเราก็เตรียมตัวตรงนี้มานานอันแรกเลยเราเตรียมปูสตรัคเจอร์ไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างวิธีการใจตั้งวิธีการชิปวิธีการเลือกไซส์ต่างๆเนี่ยเป็นสตรัคเจอร์ที่ทุกคนเป็นกีเวนที่ทุกคนต้องมีหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปหน้าถ่ายรูปหลังถ่ายรูปด้านข้างอะไรต่างๆเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องมีหลังจากทุกคนมีเบสิกแล้วนะวันนี้พอตลาดมันคอมพลีเคทขึ้นเราก็จะต้องรู้แล้วแหละว่าเทคนิคในการช็อปออนไลน์ของแต่ละคนมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราในฐานะที่เป็นบริษัทที่ใหม่เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องการคนทำการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะเข้ามาบอกเราว่าอ๋อช่องทางการซื้อของเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะและเราอาจจะ associate ตัวเรากับบางแบรนด์ที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกับลูกค้าเราแบนเนอร์เราจะไปโผล่ตรงนั้นโผล่ตรงนี้เพื่อที่เราจะรู้ว่าคนคนนี้ที่ most likely ที่จะซื้ออาหารกินอาหารร้านนี้จะใส่เสื้อเราอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคต่างๆที่เป็นรายละเอียดลงเยอะมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งต้องเรียนรู้อีกอย่างนึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดว่าตอนนี้คนไทยกำลังโดยเฉพาะ luxury market นะฮะถึงจะซื้อของออนไลน์ยังไงก็ยังต้องการ human element ในการซื้ออยู่ดีนะโดยเฉพาะของในราคาระดับนึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยเราอย่างมากเลยก็คือการมีcustomer service ที่ reliable ตอบคำถามได้ตอบทันทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย customer service ของอาซาว่ากลายเป็นว่าต้องทำงาน 8:00 น.ถึง 2:00 น.จำถึงอาทิตย์นะแล้วเราก็ต้องเทรนคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะเป็นนิสัยของคนที่ซื้อของ luxury ก็แล้วแต่ว่าถึงเราจะผ่านคีย์บอร์ดไปยังไงสุดท้ายเราอยากจะมีคนคุยด้วยที่เขาตอบคำถามเราว่าอย่างนี้นะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตัวที่สุดท้ายแล้วเซลล์เนี่ยมัน driven มาจาก CRคือเราจะเห็นว่าบางที CR customer service ที่ดีเนี่ยนอกจากจะขายที่เราพูดกันเยอะๆว่าการทำ multiple sales บางทีลูกค้าซื้อบนคีย์บอร์ดอาจจะไม่ทำ multiple sales แต่ว่าได้คุยกับ sales CR ของเราเนี่ยกลายเป็นซื้อ2 ชิ้น 2.2 ชิ้นต่อ purchase อะไรเนี่ยมันก็จะ drive ยอดขายของเราจากมูลค่าหนึ่งขึ้นไปมูลค่าหนึ่งซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้อง invest ใน human touch อันนี้ในออนไลน์ของ luxury market ณวันนี้นะครับ
คำถามต่อไปเนี่ยจะต้องถามพี่โอเพราะพี่โอเนี่ยนะที่เป็น specialist แล้วก็คล่ำวอดในการทำระบบดิจิทัลมาเยอะนะครับสองแบรนด์ที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ยทั้งอาซาว่าและ OMB เนี่ยอาจจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเขาไหวตัวนะครับในการทำอีคอมเมิร์ซก่อนคนอื่นเขาเลยเพราะฉะนั้นอ่ะข้อได้เปรียบย่อมมีอยู่นะเขาก็จะเป็นแบรนด์ค่อนข้างจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยหรือเพิ่งเริ่มต้นกับตัวขายสินค้าออนไลน์เนี่ยคำถามของขวัญนะก็คือว่าในฐานะพี่โอที่เป็นสเปเชียลิสต์ในด้านนี้เนี่ยจะแนะนำเขายังไงในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวด้วยโอเคค่ะก็คือจริงๆที่โอมองเอาไว้อะค่ะแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ต้องพูดว่าที่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณเคยหรือว่ายังไม่ได้แท็บตัวเองเข้ามาในดิจิตอลเท่าไหร่นะคะพอเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะเริ่มงงแล้วเหมือนที่คุณต้าว่าเลยคือเริ่มสับสนแล้วไปไม่ถูกแล้วว่าฉันควรจะต้องเริ่มยังไงไม่มีหน้าร้านแล้วไม่สามารถขายของได้แล้วกันที่ฉันไม่สามารถขายของได้แล้วนั่นแปลว่าทุกอย่างต้องปิดหรือเปล่าความจริงคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้คือเขาอยู่บนออนไลน์การอยู่บนออนไลน์เนี่ยแม้เขาจะไม่ได้อยู่เพื่อทำการช้อปปิ้งอย่างเดียวแต่เขาอยู่เพื่อที่จะเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยนะคะหาสิ่งบันเทิงคุยแชทกับเพื่อนนู่นนี่นี่นั่นนั่นแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนานมากเราต้องหาทางที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในโมเมนต์นั้นในแต่ละวันให้ได้ทีนี้เนี่ยสิ่งแรกที่อยากแนะนำมาค่ะก็คืออยากให้แบรนด์นะคะ step back ออกมาก่อนก็คือทำการ re-evaluate โครงสร้างของธุรกิจตัวเองว่าตอนนี้ธุรกิจของเรามันดำเนินไปในทิศทางไหนเรามีช่องทางไหนที่สามารถแท็บเข้าไปสู่ออนไลน์ได้บ้างเรามีตัวโซเชียลมีเดียหรือเรามีเว็บไซต์ที่รองรับการเข้าถึงของคนจากข้างนอกแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเราควรจะสร้างไหมอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ทำผมมองว่าตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถกลับมาประเมินสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่ในระบบดิจิตอลให้ได้จริงๆการทำดิจิตอลเนี่ยไม่ยากแต่ว่ามันสำคัญตรงที่คุณต้องมี human touch อย่างที่คุณพูดเลยคือการทำการตลาดบนดิจิตอลค่ะมันจะเป็นอะไรที่เข้าถึงได้เร็วเป็น personalize มากๆนะคะแล้วก็การทำคอนเทนต์หรือการใช้เทคโนโลยีในการทำ communication กับตัวลูกค้าหรือ potential ของเราค่ะมันจะมีความสำคัญมาก อย่างในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่า เราเป็นแบรนด์น้องใหม่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโอนแนะนำว่าให้ลองเปิดช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวเองถนัดใช้ขึ้นมาก่อนจะได้สักช่องทางหนึ่งแล้วก็ใช้ช่องทางนั้นอะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับตัวลูกค้าของเราคือทำให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะเรายัง exist อยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีสินค้าหรืออะไรมาบริการหรือมาขายตรงนั้นได้หรือถ้าเกิดมันมีช่องให้เราขายได้อย่างที่คุณต้าบอกมีการคิดสับแบรนด์หรือว่าสับ product ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วขายตรงนั้นมันก็คือจะเป็น opportunity ในการที่จะสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเราอยู่ใน position ที่เราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้สิ่งนึงที่เราทำได้คือยังสร้างแบรนด์ engagementกับตัวลูกค้าหรือ potential ของเราได้นั่นแปลว่าในตอนนี้เรากำลังอยู่เป็นเพื่อนเขาเรามีการ communicate มี conversation กับเขานะมีการพูดคุยกันอาจจะมีในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะหรืออะไรอย่างนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยพอทุกอย่างมันพร้อมกลับมาสู่ภาวะปกติหรือเกือบจะปกติเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับมาหาเราหมายถึงเขาจะนึกถึงเราเป็นแบรนด์แรกๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเขาตลอดเวลาในช่วงวิกฤตการมีช่องทางโซเชียลมีเดียเอาไว้สื่อสารกับตัวลูกค้าหรือกลุ่ม potential ค่ะส่วนนึงเนี่ยหลายคนเขาลัดเข็มขัดตอนนี้ไม่อยากจะใช้เงินทีนี้ไม่อยากจะใช้เงินไม่เป็นไรเราอาจจะทำ CSR ตรงนี้ไปก็ได้คือเพิ่มช่องทางหรือว่าสร้างโครงการเป็นแคมเปญเพื่อช่วยเหลือเขาเช่นว่าเอ๊ะเราเอาของมาเทรดกันไหมสร้างเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของเราบน Facebook Group ตั้งเป็นกลุ่มแบรนด์สินค้าของเราขึ้นมาโดยมีเราเป็นแอดมินแล้วก็มีลูกค้าของเราที่เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยที่เราเป็นคนมอนิเตอร์อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถรู้ความเป็นมาเป็นไปของตลาดแล้วรวมถึงพฤติกรรมหรือความสนใจของผู้บริโภคได้นี่คืออันที่1อันที่2เมื่อกี้ที่คุณหมูว่าเลยค่ะการทำone on one communication อันนี้สำคัญมากอย่างที่บอกว่าการทำการตลาดบนออนไลน์ค่ะมันเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคแบบตัวต่อตัวได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุด
การทำเป็น one on one communication สื่อสารกับเขาโดยตรงให้ความช่วยเหลือโดยตรงตรงนี้ค่ะมันก็จะสร้างในเรื่องของความเชื่อใจความเชื่อถือหรือว่าความสบายใจในการที่จะซื้อของกับแบรนด์สินค้านี้เราสามารถที่จะทำในส่วนของvirtual studio ไหมเช่นพาคนเดินชมตัวสตูดิโอที่เราออกแบบไว้อย่างที่คนไม่เคยเห็นในหน้าร้านมาก่อนแต่ตอนนี้เขาจะเห็น behind the scene เขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากขึ้นสุดท้ายที่อยากให้ลองทำคือการทำตัว influencer content คือเราอาจไม่ต้องจ้างใครอื่นไกลตัวเรานี่แหละที่จะต้องเป็น influencer ในการที่จะเล่าเรื่องราวของแบรนด์ขายสินค้าของเราหรือถ้าเกิดสมมุติเรามีหน้าร้านอยู่แล้วพนักงานเราไม่ได้ทำงานแล้วก็คือให้พวกพี่พนักงานน้องๆพนักงานเนี่ยค่ะมาช่วยกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขายสินค้าของเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เขาถนัดใช้เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของรายได้เข้ามาได้ในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นแนะนำเลยว่าถอยหลังกลับมา evaluate โครงสร้างของแบรนด์ตัวเองมองหาช่องทางที่เราจะเปลี่ยนถ่ายแล้วใช้ตรงนั้นให้เป็นโอกาสการขายของนะคะส่วนแผนระยะยาวที่ต้องทำเนี่ยอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยคือน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เรามีด้วยต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเติบโตไปได้เพราะว่าคนทำงานข้างในช่วยกันนะคะถ้าทุกคนยังติดอยู่กับการทำงานในแบบเดิมเป็น traditional แบบดั้งเดิมเป็น conservative แล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าดิจิตอลอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะไปต่อไม่ได้แน่ๆในระยะยาวเนี่ยอยากให้เราลงทุนกับคนของเราอะนะคะให้เขารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้สื่อดิจิตอลนะคะการเข้าถึงการเลือกใช้แล้วก็พยายามเข้าใจพฤติกรรมของคนว่าคนที่เขาเข้ามา engage กับเราในแต่ละ channel อย่างเงี้ยค่ะเขามี mindset ยังไงเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรจากแบรนด์แล้วเราก็พยายามเสิร์ฟตรงนั้นออกไปป้าครับถ้าสมมุติเราพูดว่าถ้าเราผ่านพ้นวิกฤตโควิดคราวนี้ไปได้แล้วเนี่ยการใช้เครื่องมือออนไลน์อะไรที่ต้าจะใช้เป็นทิศทางในการทำธุรกิจของต้าในอนาคตตอนนี้นะคะข่าวดีก็คือต้องทำทุกอย่าง คือมันคือตอนนี้ต้าพูดเลยว่าแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียมันมีเยอะมากเรามีทั้ง IG Story เนี่ยก็มีวิธีการพรีเซนต์ต่างกันไหมคะปัจจุบันมี TikTok เข้ามาอีกในฐานะที่คุณเป็นแบรนด์แล้วก็ในตอนนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องทำยอดหรือว่าทำธุรกิจให้มันอยู่รอดคุณไม่มีสิทธิ์เลือกคุณต้องทำทุกอย่างเพียงแต่ว่าหมายความว่าอะไรสิ่งที่ต้าแนะนำนะคะคือเราลองเอาเข้าไปแตะทุกอย่างก่อนคือเข้าไปลองก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเหมาะกับแบรนด์เราไหมมันใช่ของแบรนด์เราไหมหรือว่าแม้แต่ตัวเจ้าของอินไหมซึ่งอันนี้เกี่ยวมากนะคะว่าเจ้าของอินกับแพลตฟอร์มนั้นไหมลูกค้าเราอยู่ในนั้นจริงไหมสิ่งที่ต้านำคุณต้องเปิดหน้าในแพลตฟอร์มนั้นไว้ก่อนอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเมื่อก่อนเนี่ย Instagram เนี่ยช่วงแรกๆที่มาเมืองไทยเนี่ยคนเนี่ยก็ยังเล่นน้อยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ที่กระโดดเข้าไปก่อนเนี่ยหมายความว่าอะไร opportunity ในการทำ follower ของเขาอะง่ายกว่าจะเห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยคนตามง่ายมากเลยหลักชื่นหลักแสน 200,000 ดาราเป็นล้านแต่ถ้าถามว่าตอนนี้แบรนด์อะมาเข้า Instagram ตอนนี้ถามว่าคุณจะให้ยอด follower มาเป็นแสนอะยากมั้ยยากมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตลาดอะมันเข้ามาหมด TikTok เหมือนกันตอนนี้ค่ะถามว่าตอนนี้ถ้าสมมุติคุณจะขึ้นมาเป็นดาว TikTok เหมือนที่สับที่น้องดาราที่เขาแย่งกันเป็นอยู่เงี้ยคุณจะขึ้นมาเป็นดาว TikTok ตอนนี้ง่ายมั้ยถ้าพูดเลยว่าง่ายง่ายกว่าคุณไปรออีกประมาณ 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้ามองว่าคุณเปิดหน้าไว้ก่อนแล้วดูว่าช่องทางไหนที่คุณชอบคุณมีบุคลากรเหมือนที่พี่หมูพูดเลยถูกต้องคือมันอยู่ที่คนทำด้วยมันอยู่ที่ว่าคุณมีบุคลากรที่เขาอะซัพพอร์ตในแพลตฟอร์มนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้าก็เลยมองว่าสิ่งที่ OMB ทำเนี่ยเราพยายามเข้าไปเจาะทุกอันแล้วดูว่าช่องทางไหนเนี่ยที่มันได้เงินแต่ก่อนนะคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกอันเท่าที่สังเกตเนี่ยคือเข้าก่อนได้เปรียบแล้วค่อยค่อยสะสมเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อย่าง follower หรือว่า like หรือว่า engagement มันไม่ใช่สิ่งที่ทำวันเดียวคือต้องลองนึกว่าอย่าง OMB กว่าจะมาถึงวันนี้เราใช้เวลา8ปีในการสร้างแบรนด์และสร้างกลุ่มฐานลูกค้าออนไลน์เพราะฉะนั้นในทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันมันใช้เวลาคุณใช้เวลาเป็นปีคุณใช้เวลา2ปีในการ build account ในการ build engagement และเป็นสิ่งที่คุณต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำแล้วหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยแนะนำว่าต้องทำทุกอย่างตอนนี้นะคะ TikTok เนี่ยต้าพูดว่าเป็น opportunity ที่ดีมากสำหรับใครที่ต้องการสร้างแบรนด์แฟชั่นโดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นที่อิงตัวดีไซเนอร์ที่เป็น personal branding เพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือผู้เล่นไม่เยอะนะคะ2คือค่าแอดไม่ได้แพงแล้วต้าพูดเลยว่าตอนนี้แอดของ Facebook และ Instagram แพงมาก
คนเข้ามาในแพลตฟอร์มเยอะจริงนะคะค่าแอดอยู่แพงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมูฟไปถึงสิ่งใหม่อ่ะที่เร็วขึ้นแล้วต้าพูดเลยว่าถ้าจะอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยต้องไม่มีคำว่าทำไม่ได้ไม่อยากเรียนรู้มันจะต้องไม่มีคำนั้นเกิดขึ้นถ้าสมมติคุณเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วเพราะว่าเชื่อว่าอีก2ปีก็จะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะต้องมองว่าคนที่อยู่รอดเนี่ยคือคนที่สามารถที่จะปรับตัวหรือว่าอะแดปต์ตัวเองได้เร็วไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ปรับตัวทำตัวยืดหยุ่นและพร้อมที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เสมอที่เขาไม่สักเซสนะส่วนมากยึดติดอย่างเดียวคือทำแต่วิธีเดิมพอมีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยค่ะไม่ยอมรับมันกลายเป็นว่าพอเขาจะเริ่มมาปรับตัวอ้าวไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยตั๊กก็มองว่าจะต้องคอนเซิร์นเรื่องเยอะๆค่ะพี่หมูครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยพี่หมูคิดว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็น new normal มั้ยเพราะเราคุ้นชินกับมันมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะก็ผมคิดว่าที่สุดแล้วอ่ะมันถ้าเราดูจากรีเสิร์ชที่แบ็คอัพเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมาร์เก็ตที่มีโกรทสูงกว่าชานัลอื่นๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าในโกรทที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็คอมเพทิทีฟขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเติบโตไปพร้อมกับมาร์เก็ตที่มันเส้นมันเคิร์ฟมันชันเนี่ยเราเองก็ต้องรู้วิธีที่จะไต่เคิร์ฟนั้นกับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนจะคอมฟอร์ตกับการซื้อมากยิ่งขึ้นแต่แบรนด์เองก็มาเล่นมากขึ้นทุกแบรนด์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ห้างอะไรมันมาหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยแน่นอนที่สุดก็คือมันจะมีออลเทอร์เนทีฟแพลตฟอร์มเกิดขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องเปิดหูเปิดตาให้เห็นว่าออลเทอร์เนทีฟแพลตฟอร์มเหล่านั้นคืออะไรนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำถูกนะปิดเราจะทำเราจะหลับตาทำไม่ได้ละอีกเรื่องที่จะลืมไปไม่ได้เลยคือการสร้างเวอร์ชวลคอมมูนิตี้ขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆของเราถ้าเราเปรียบ1แพลตฟอร์มเป็นห้างใหญ่และเซลเป็นห้างขนาดยักษ์เราจำเป็นต้องหาดีพาร์ตเมนต์ของเราให้ได้เราจำเป็นต้องหากลุ่มคนที่เขาจะเข้ามาเดินแหนกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคีย์เมสเสจที่ออกไปจากแบรนด์มันจะต้องปั้นมาเพื่อให้คอมมูนิตี้เขาโดยตรงให้เขารู้สึกว่าเขา belong to our community นั้นการสร้าง virtual community ภายใต้แพลตฟอร์มที่ใหญ่ๆจึงเป็นสิ่งที่มันมีความจำเป็นแล้วก็มันก็ต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวในการสื่อสารอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปของแบรนด์ไม่ว่าจะแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่จะถูกฟอร์สให้คิดเรื่องนี้ทั้งนั้นนะครับการทำคอนเทนต์ยังไงให้เสร็จเร็วเสร็จง่ายและเข้าถึงออเดียนส์และในที่สุดจะบริงไอ้การเข้าถึงตอนนั้นมันจะบริงแบ็คแล้วก็อยู่กับที่แบรนด์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากดีไซเนอร์หรือแบรนด์อื่นๆที่อาจจะต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะattach กับคนยังไงให้เขากลับมาหาแบรนด์เรานะครับไม่ใช่ทำใหเขาแค่scroll down แล้วเข้ามาแล้วก็click scroll ไปแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆก็มาช็อปอะไรดีก็ช็อปอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องทำกลายเป็น destination ว่าเขา scroll เข้ามาปั๊บเขาอยากมาหาเราก่อนเขารู้สึกว่าเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาเจอคนที่ใช่แบรนด์ที่ใช่ของที่ใช่ message ที่ใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับมันช่วงเวลาไครซิสที่มันไม่แน่นอนอย่างนี้เนี่ยพี่โอคิดว่าการบริหารจัดการกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ทำตอนนี้มีอิทธิพลต่อลูกค้าในอนาคตไหมแน่นอนค่ะใดๆก็ตามที่แบรนด์ take action ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามปรับตัวสินค้าเพื่อให้เข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นหรือว่าการ take action ในมุมของการรับมือกับโรคโควิดเองการดูแลพนักงานในองค์กรการปรับโครงสร้างองค์กรหรืออะไรใดๆก็ตามที่เขาทำตรงนี้ค่ะมันจะสะท้อนออกมาให้ตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเห็นหมดเลยว่าแนวคิดของแบรนด์ตรงเนี้ยเขาตรงใจกับเราไหมคือเขาเป็นคนที่เรารู้สึกว่าแบบเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนาะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราอยากจะโชว์รอยัลเนาะเราอยากจะสนับสนุนเขาต่อไปเราชอบแนวคิดเราชอบการทำงานแบบนี้อะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วทุกคนลำบากหมดอย่าว่าแต่ตัวแบรนด์เองเลยตัวฝั่งผู้บริโภคเองอะค่ะก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตในช่วงนี้มันยากเหลือเกินถ้าระหว่างทางเนี้ยมันมีแบรนด์อะไรก็ตามที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเราเขามีการหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือว่าเขามีสินค้าบริการหรือสิ่งใดที่นำมาช่วยที่เราซื้อแล้วสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตในช่วงเนี้ยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับแบรนด์นี้มากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์นี้แหละคือเป็นแบรนด์ที่จะเดินไปกับเราในอนาคตมีหลายแบรนด์ที่ทำ
ครงการหรือโปรเจกต์ CSR ออกมาทันทีโดยที่แบบมันสอดรับกับสถานการณ์แล้วก็ถูกใจโดนใจคนอย่างเรื่องของการผลิตหน้ากากแจกนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่มันจำเป็นต้องใช้ในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบรนด์กำลังช่วยเราแก้ปัญหาที่เรากำลังเจออยู่นะโอ้อยากให้มองอะไรตรงนี้ด้วยว่าas a brand คุณสามารถทำอะไรที่รีเทิร์นกลับไปให้ตัวลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราด้วยได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าเราคำถามนี้นะครับจะถามเหมือนกันเลยทั้ง3คนนะครับว่าไอ้คำว่า digital disruption เนี่ยมันคืออะไรคือทุกคนพูดถึงหมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยสำหรับต้าแล้วมันคืออะไรครับสำหรับต้าเนี่ยนะคะมองว่าไอ้ตัว digital disruption เนี่ยที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่อยู่บนดิจิตอลนี่แหละแล้วเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นในระดับใหญ่อะคือไม่ใช่แค่ระดับย่อยอย่างเช่นการเข้ามาของสตาร์ทอัพหรือว่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น Uber หรือว่า Grab ที่เปลี่ยนแปลงถึงขั้นพฤติกรรมของคนทั้งหมดทั้งประเทศและคนหมู่มากเนี่ยค่ะต้ามองว่าอย่างของเมืองไทยเนี่ยmovement เนี่ยอาจจะมองชัดๆในมี movement เดียวคือการเข้ามาของ e-commerceนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee Lazada ที่เป็น marketplace ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแต่ต้องมองว่าในแง่ของที่เป็นธุรกิจแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่ distribution channel แต่ว่าในแง่ของความต้องการของผู้บริโภคการทำการตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะยังเป็นเหมือนเดิมผู้บริโภคมีความต้องการเหมือนเดิมเสพทุกอย่างเหมือนเดิมต้องการของทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยมองว่าในตัวนี้เราอาจจะไม่ต้องคือยังไม่ต้องกังวลมากถึงขนาดนั้นในแง่สเกลของที่เป็นแบรนด์แฟชั่นนะคะแต่ว่าในอนาคตมีแน่นอนต้องมองว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอีกหน่อยนะคะเราอาจจะซื้อขายสมมติว่าซื้อขายออนไลน์ 100%คราวนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเกิดการซื้อขายออนไลน์เนี่ย 90-100% เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบรนด์แฟชั่นเนี่ยคืออะไรในอีก 2-3 ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าวิธีพรีเซนต์คุณเปลี่ยนไป price point ราคาคุณเปลี่ยนไปแน่นอนพอคุณอยู่ในออนไลน์เนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคือคุณมีผู้แข่งขันเกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลาและไม่ได้เกี่ยวด้วยว่าใครมาก่อนมาหลังใครใหญ่กว่าใครไอเดียกว่าดีกว่าได้ก่อนมันง่ายๆแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องมองว่าในตัวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมื่อเราเข้าสู่โลกออนไลน์เต็มรูปแบบแบบจริงๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณอาจจะต้องทำงานให้เร็วขึ้นให้เยอะขึ้นให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมสิ่งที่พี่หมูอะค่ะพูดถูกต้องเลยคือว่าตอนนี้ทุกแบรนด์นะคะจะต้องคอนเซิร์นเลยว่าใครจะเป็นคนทำให้คุณสิ่งที่ต้าแนะนำสำหรับทุกแบรนด์นะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์เนี่ยอย่าเอาความหวังไปฝากที่คนอื่นอย่างเช่นต้าเคยเห็นหลายคนแล้วอย่างเช่นให้เอเจนซี่ทำให้คนนั้นเอาไปทำให้เอานู่นนี่ท้ายที่สุดนะคะเราพบว่าอย่างเราเนี่ยพูดเลยว่าอย่างต้าเนี่ยเจ็บตัวมาเยอะถ้าพูดเลยเราพบว่าเราทำเองอ่ะดีที่สุดเราเป็นคนที่เหมือนกับแบบรู้จักลูกค้าเราดีที่สุดแล้วพอเราเริ่มทำเองแต่ต้นนะเราอ่ะง่ายๆเลยนะคะไม่โดนหลอกเพราะว่าในตอนนี้มันจะมีคนเยอะมากพี่โอ๋รู้เลยว่ามันจะมีคนเยอะมากเลยที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำการตลาดให้ฉันทำนู่นให้ฉันทำนี่ให้แต่ท้ายที่สุดอะค่ะผลลัพธ์นะมันไม่ได้เท่าที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้าทำคือคุณต้องพยายามสร้างทีมแล้วตอนเนี้ยถ้าคุณมีกำลังทรัพย์พยายามสร้างทีมเป็นทีมที่เป็นดิจิตอลที่ดูเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ grooming ทีมนี้ออกมาให้มีฐานที่แข็งแรงต่อไปทีมเรารับรองว่าแบรนด์คุณจะยิ่งแข็งแรงขึ้นในอนาคตแล้วที่สำคัญค่ะเจ้าของต้องเข้าใจเพราะว่าตอนที่ต้าทำเนี่ยต้ามีหน้าร้านเนี่ยกับตอนที่ทำดิจิตอลเนี่ยนะคะไอออนไลน์เนี่ยรูปแบบในการทำ presentation ในการลงของทุกอย่างแตกต่างกันมากของที่เราดรอปไปราคาที่ใช้ไปวิธีการใช้รูปวิธีการ present วิธีการลงโปรโมชั่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและแม้แต่นาวคิดนะคะพาร์ทของคนที่ทำงานในมาจากรีเทลถึงออนไลน์ไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามแยกส่วนแล้วก็ treat แต่ละส่วนให้ไปได้ดีขึ้นอันนี้นะคะพี่หมูล่ะครับพี่หมูคิดว่า digital disruption เนี่ยมันหมายความว่าอะไรอีกมุมนึงก็แล้วกันนะคุณต้าแตะมุมด้านผู้ประกอบการไปแล้วที่ผมอยากจะแตะอีกมุมนึงว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาครับพี่ปอดว่าเวลาเราทำการแผนการตลาดเมื่อก่อนเราแบ่งลูกค้าเป็นเดโมกราฟิกเป็นลูกค้า A B C จิโอกราฟิกอย่างนั้นอย่างนี้ไซโคโลจีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้มนุษย์ลูกค้าเนี่ยจะถูกแบ่งด้วยความเข้าถึงเทคโนโลยีนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยว่าลูกค้ากลุ่มที่มีความซับซิสติเคทที่สุดจะเข้าถึงจะมีเทคโนโลยีต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้าถึงเขามากที่สุดนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือชนชั้นทางเวอร์ชวลนะนั้นลูกค้าตัวเองทุกคนเนี่ย
ทุกคนก็ต้องการที่จะปรับตัวเองให้เข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดนะการที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากที่สุดนั่นหมายความว่าอยู่เป็นซิติเซนเกรด A ของโลกนะเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเพราะมันเกิดการแบ่งชนชั้นทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นตัวธุรกิจเองก็ต้องมีความชาญฉลาดพอที่จะแมชตัวเองให้เข้ากับฐานลูกค้ากลุ่มนั้นดูว่าเทคโนโลยีมันเดินทางไปทางไหนลูกค้าของเราเดินทางไปทางไหนและกลุ่มคนที่เรากำลังจะต้องการให้เขาเทิร์นให้เขามาเป็นแอสเซทของบริษัทเนี่ยเขาอยู่ณตำแหน่งไหนในเชิงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทั้งคอน sumer เองทั้งผู้ประกอบการเองจะเกิดต้องทำความเข้าใจใหม่ละเราไม่ได้หยุดอยู่แค่ geographic ละวันนี้เราเปิดอาสวะเราธุรกิจออนไลน์ปั๊บเราไม่ได้แข่งคนในเมืองไทยอย่างเดียวละเราแข่งคนทั่วโลกบริษัทที่มี identity DNA แบรนด์เท่ากับเราทั่วโลกนั้นเราต้องมองใหม่แล้วว่าการที่เราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นนี้เราอาจจะไม่ได้ขายเฉพาะในประเทศไทยหรือ Southeast Asia อีกต่อไปแล้วมันทำให้เราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าเราใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่มีไอ้ตัวที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือดิจิตอลตัวนี้ที่จะเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงและการบริโภคของเขานะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะไม่ลังรอเลยในการที่จะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าหลายๆคนที่พี่ปอถามว่าถามคุณโอว่าธุรกิจเล็กๆจะเริ่มทำยังไงไม่อยากให้ฟังพวกเราแล้วคิดว่าผมจะต้องไปลงทุนเว็บไซต์เลยบางทีมันไกลเกินตัวมากณเวลานี้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้อยู่มีสิทธิ์มีเสียงในโลกดิจิทัลก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มแอดไลน์ไม่ว่าจะเพิ่มของการทำอะไรก็แล้วแต่บางทีมันไม่มีต้นทุนด้วยซ้ำการถ่ายรูปง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วอัปโหลดแต่คุณมองหาช่องที่เหมาะตัวคุณบางทีมันไม่ได้เป็นการลงทุนด้วยเม็ดเงินเลยแต่มันลงทุนด้วยเมนทาลิตี้แล้วก็เวลาอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีเสียงอยู่ในแพลตฟอร์มอันนั้นได้คุณต้องทำตั้งแต่วันนี้แล้วก็เหมือนที่ตาพูดยิ่งคุณเริ่มเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะแคปเจอร์มาร์เก็ตนั้นมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นเชื่อว่าสิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤตที่เราไม่เคยเจอแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่ผมเพิ่งไปเจอรีเสิร์ชอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจในชีวิตมากเขาบอกว่า 65% ของบริษัททั่วโลกจะออกจากวิกฤตด้วยสเตตัสของบริษัทที่ดีขึ้น 65% นี่คือ2ใน3นะครับการที่เป็น2ใน3จาก100เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่อยากเป็น1ใน3ตรงนั้นนะเนี่ย1ก็คือผลประกอบการบริษัทดีขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรนะหรืออันนี้มีแค่ 14% ยากนิดนึงแต่อีก 65% ที่เหลือที่อยู่ในซับอันนั้นคือ1ยอดขายคุณเพิ่มแต่กำไรคุณอาจจะลดนะกลุ่มที่2คือยอดขายตกแต่กำไรเพิ่มอันนี้65% ใช่ไหมครับพี่ฟอร์ดเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้ทุกคนว่าตั้งความโปรแกรมตัวเองว่าเราต้องเป็น1ใน 65% นั้นให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแล้วก็หวังว่าทุกคนของเราออกจากวิกฤตนี้ด้วยสเตตัสของบริษัทที่มันดีขึ้นนะครับเกี่ยวแล้วครับdigital disruption เนี่ยมันมีคนให้คำนิยามเอาไว้เยอะแยะนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนสิ่งที่คุณต้ากับคุณพูดไปเมื่อสักครู่เลยก็คือจริงๆแล้ว digital disruption เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นฟีโนเมนอนนะคะที่ถูกขับเคลื่อนโดยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีเทคโนโลยีอะค่ะเป็นตัวผลักดันให้เกิดทีนี้เนี่ยอยากจะให้มองย้อนกลับไปว่าสินค้าหรือบริการที่สามารถ disrupt เราได้มันมีคออยู่อย่างเดียวเองคือสินค้าหรือบริการนั้นมันเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้นะคะถ้าเกิดเราสามารถแคร์ตรงนี้ได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้าเราคืออะไรนะคะความต้องการของลูกค้าเราคืออะไรแล้วเราเอาตัวดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงเขาคอมมูนิเคตกับเขานะคะหรือว่าขายของให้เขาได้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดการ disrupt ในอีกมุมนึงเหมือนกันแล้วก็อยากจะเสริมเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตรงที่เรื่องของการพัฒนาคนหรือบุคลากรอันนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงเลยว่าการทำดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือมาหรือว่าอ่านเคสสตัดดี้ของคนอื่นแล้วเราจะทำได้สำเร็จเลยการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการทำอะไรบนออนไลน์มันคือการทดลองคุณจะประสบความสำเร็จแน่แต่คุณก็จะล้มเหลวเหมือนกันในบางเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากลัวที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็อยากจะให้ทดลองทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเหมาะกับเราคือไม่อยากให้มองว่าแบรนด์นี้ทำแบบนี้ฉันจะทำแบบเขาแล้วฉันจะประสบความสำเร็จแบบเขาคืออาจจะไม่ใช่มันจะต้องมีเวของเราอะค่ะสุดท้ายมันก็จะต้องมีทางของเราที่อ๋อทำไปแล้วเนี่ยของเรามันต้องเป็นทางนี้แหละที่ลูกค้าเราชอบที่ลูกค้าเราอินแล้วที่ลูกค้าเรารู้สึกว่า engage กับแบรนด์ของเราเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะต้องหาให้เจอนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่โอรู้สึกได้ตลอดเวลาเลยก็คือวงการแฟชั่นอะจริงๆแล้วเป็นวงการที่มีการ disrupt กันสูงมากนะคะตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญคือแกนสำคัญในการที่ทำให้เกิดการ disrupt กันเอง
แนวคิดในการทำธุรกิจก็ดีแนวคิดในการออกแบบนะคะการวางการตลาดอะไรใดๆตรงนี้มันคือสิ่งที่เข้ามา disrupt กันเองหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลองกล้าที่จะทำนะคะอะไรออกมาแล้วก็พยายามดึงตัวเองออกจากนอมเดิมๆนะคะโดยดูพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักด้วยเป็นแนวทางในการทำงานของเรานะคะเพราะว่าแน่นอนเราขายของหรือเราคอมมิวนิเคทกับคนเนี่ยเราอยากจะไปในที่ที่กลุ่มเป้าหมายเราอยู่เราไม่อยากทำมาลอยๆแล้วเราลงทุนไปเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเราเลยอันนี้คือไม่ใช่เพราะว่าจริงๆตัวดิจิตอลเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นแลนด์สเคปที่ใหญ่มากคนอยู่ในนี้เยอะมาก 70-80% ของคนในประเทศไทยอยู่ในนี้หมดแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ยินเสียงคุณหมดกับการที่คุณลงมาทำดิจิตอลนะคะค่ะแสดงว่าก่อนคิดถูกไหมว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้เกิดการ disrupt ในการทำธุรกิจรีเทลแล้วก็โดยเฉพาะการ disrupt จากพฤติกรรมของลูกค้าออนไลน์เนี่ยถามว่าพี่ก่อนที่ถูกมันถูกแน่นอนมันคือเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงชั้นดีคือณวันนี้คนไม่ทำก็ต้องทำคนไม่ซื้อก็ต้องซื้อเพราะเราไม่มีทางเลือกนะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคือคนซื้อเองคนที่ไม่ซื้อไม่เก่งอย่างผมเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์แบบอิลลิทเรทเป็นไดโนเสาร์เนี่ยก็ต้องหาวิธีการช้อปปิ้งที่ง่ายที่สุดนะอะไรที่มันกดไปแล้วแตะไปแล้วเจอเลยซื้อเลยง่ายซื้อง่ายขายต้องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองอ่ะก็ต้องเข้าใจแล้วว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งจะเป็นลูกค้าแบบนี้เราเองต้องทำยังไงให้มันเป็นคอมพิวเตอร์มันเป็นช้อปปิ้งเฟรนด์ลี่ที่สุดนะและตัวองค์กรเองมันมีทางเลือกอยู่แล้วนะวันนี้หน้าร้านปิดอะไรปิดถ้าเราไม่ขยับตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีประโยชน์เข้ามานะเพราะฉะนั้นตอนนี้และหลังจากเนี้ยเมื่อคนเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อทางแพลตฟอร์มเนี้ยตลาดนั้นก็จะโตขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเรื่องการขนส่งเรื่องการเซ็กเคียวทรานแซคชั่นต่างๆมันเติบโตขึ้นนั้นมันเติบโตขึ้นแน่ๆนะเพราะสังคมที่เป็นไอโซเลชันมันจะมีบทบาทอะไรที่เป็นแอนตี้แคปิตอลิซึมหรือแมทเทอริสติกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะเพราะเนี่ยการช็อปผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นอีกหนทางนึงที่มันมากับไลฟ์สไตล์คนที่จะต้องระวังในการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้านั้นแบรนด์เองไม่มีเค้าเรียกไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากget along หรือว่า go into that way คุณต้ามีอะไรเสริมหรือเปล่าเอ่ยมีค่ะเหมือนที่พี่หมูพูดเลยค่ะว่าตอนนี้ถ้าพูดเลยว่าเราไม่มีทางเลือกคือมันเหมือนกับน้ำมันไหลมาแล้วคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นเรือที่ไหลให้เร็วที่สุดในน้ำมันนั้นเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าไม่ทำไม่ได้ถ้าพูดเลยนะไม่มีทางคุณไม่มีทางอยู่รอดในโลกปัจจุบันค่ะแล้วต้าก็เลยบอกว่าการทำดิจิตอลเนี่ยนะคะมีข้อควรที่ต้าทำมาเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยอย่างหนึ่งคือเลยว่าห้ามทำแล้วหยุดสิ่งที่ทำให้คุณ success เลยในโลกดิจิตอลในโลกออนไลน์คือการทำอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นตลอดเวลาทุกวันอย่างที่เห็นว่าคนที่ success นะคะทุกแบรนด์ Asava, Vogue, O&B เนี่ยเราทำงานหนักมากทุกวันกว่าจะได้คอนเทนต์ออกมาหน้าบ้านที่ทุกคนเห็นอาจจะเห็นแค่แบบภาพรูปนะคะแต่เราทำอย่างต่อเนื่องจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลงทุนกับมันนะคะถ้าไม่ได้พูดถึงในแง่เงินนะถ้าพูดในแง่ความใส่ใจในแง่ของความรู้ในแง่ของเวลาความทุ่มเทที่คุณให้กับมันนะต้ารับรองเลยยังไงคุณก็success แน่นอนเรารับประกันเลยแล้วก็คุณจะกลายเป็นที่หนึ่งในตลาดแล้วต้าเนี่ยก็ชอบที่ทางพี่หมูพูดเนี่ยคือเป็นไอเดียเดียวกันเลยบอกว่าคือยังไงก็ตามอ่ะมันมีคนอ่ะในต่อจากเนี้ยมันเหมือนเราหลังชนฝาค่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะมันทำให้ธุรกิจเราโตขึ้นแน่นอนเกี่ยวแล้วครับค่ะเห็นด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่ฟอร์ดคือวิกฤตเนี้ยมันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยที่ทำให้ทุกคนต้องยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำเพื่อที่จะต้องอยู่รอดให้ได้ซึ่งไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยแหละที่มันทำให้ตัวผู้บริโภคหรือลูกค้าเราเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงตัวแบรนด์หรือสินค้าของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นพอเขาสามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้นเขาสามารถรู้แล้วว่าแบรนด์นี้ตอบโจทย์ความต้องการของเขาจริงไหมแบรนด์นี้เหมาะใช่สิ่งที่เขาตามหาหรือเปล่าหรือว่าแบรนด์นี้มันคุ้มค่ากับการที่เขาจะลงทุนที่ต้องใช้จ่ายในตอนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะพุ่งเข้าไปหาแบรนด์ที่เขาสามารถเข้าถึงได้การมีอยู่บนดิจิตอลจึงสำคัญมากๆนะคะในแง่ของการให้ข้อมูลในการของการสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะในการสร้างเรื่องของ awareness ด้วยนะคะการรับรู้ของแบรนด์ให้มีอยู่แล้วก็เล่าเรื่องแบรนด์ของเราเนี่ยให้เป็นไปอย่างที่
หมายถึงการนำเสนอแบรนด์สตอรี่ออกมาค่ะเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าเนี่ยแหละแบรนด์ฉันเป็นแบบนี้และเธอกับฉันเนี่ยเราคือคนไทยเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับเวลานะครับแล้วก็ความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มาแชร์ให้กับคนที่อยู่ในเรือลำเดียวกันคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในช่วงวิกฤตนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมูมากนะครับคุณต้าแล้วก็คุณโอ๋ที่มาแบ่งปันความคิดและข้อคิดดีๆนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยได้รู้จักคำว่าdigital disruption มากขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปมองแบรนด์ตัวเองว่าเนี่ยเราสามารถจะทำอะไรในวิกฤตนี้เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดไปแล้วนะครับอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะมาพบกันอีกนะครับกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆแล้วก็ดีไซเนอร์ทางด้านอื่นๆเพื่อจะมาเล่าประสบการณ์ให้กับผู้อ่านWalkได้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ